สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery สวัสดีค่ะคุณลิซ่าคุณนิวคุณผู้ชมคะจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในฤดูมรสุมของปากีสถานตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะซึ่งก็ทำให้ผู้คนเจ็บป่วยเป็นจำนวนมากไปติดตามกันค่ะเชิญค่ะสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generationจากน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 1,500 คนแล้วแล้วประชาชนก็เดือดร้อนกว่า 33 ล้านคนด้วยค่ะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขของปากีสถานก็ออกมาเตือนแล้วว่าขณะนี้วิกฤตของระบบสาธารณสุขในประเทศเริ่มเกิดขึ้นแล้วเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมไม่มีท่าทีว่าจะจบลงซึ่งการช่วยเหลือในด้านต่างๆก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเช่นกันแต่สิ่งที่พบเมื่อบุคลากรทางการแพทย์รายงานเข้ามาคือประชาชนเป็นโรคไข้เลือดออกมาลาเรียและติดเชื้อในกระเพาะอาหารอย่างรุนแรงสูงมากขึ้นทุกๆวันด้วยค่ะนายแพทย์อับดุลกาฟูโชโรเลขาธิการสมาคมแพทย์ปากีสถานผู้ที่มีประสบการณ์รักษาโรคไข้เลือดออกที่โรงพยาบาลในเมืองการาจีระบุว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแคว้นสินรายงานมาว่าขณะนี้มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 3,830 คนเสียชีวิตแล้ว9คนค่ะแต่คาดว่านี่ยังไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงซึ่งสถานการณ์ในแคว้นสินตอนนี้กำลังแย่มากจึงต้องเร่งตั้งศูนย์แพทย์ชั่วคราวให้ได้และนอกจากโรคไข้เลือดออกแล้วที่พบมากไม่แพ้กันก็คือโรคมาลาเรียด้วยค่ะนายแพทย์โชโรกังวลว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าสถานการณ์อาจแย่ลงไปอีกเนื่องจากตอนนี้ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกกำลังเพิ่มขึ้นในทุกจังหวัดเมื่อตรวจสอบผลในห้องแลบต่างๆก็พบว่า 80% ของตัวอย่างนั้นคือไข้เลือดออกส่วนสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคือน้ำท่วมขังและน้ำนิ่งซึ่งคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยก็จำเป็นต้องอยู่อย่างไม่มีทางเลือกด้านนายแพทย์คาลิดโคซาแพทย์อาวุโสระบุว่าขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์รักษาคนอย่างเต็มกำลังแล้วแต่ด้วยจำนวนแพทย์จำกัดจึงไม่สามารถรักษาทุกคนได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือผู้คนที่ไม่ถูกรักษาก็เสียชีวิตลงอย่างช้าๆมันกำลังเกิดหายนะกับชีวิตมนุษย์แล้วค่ะทางด้านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเพิ่งเดินทางไปยังปากีสถานเพื่อดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เองและเรียกร้องให้ประเทศที่ร่ำรวยกว่าปากีสถานให้มาร่วมช่วยเหลือเนื่องจากน้ำท่วมครั้งประวัติศาสตร์นี้เป็นภัยธรรมชาติไม่ได้เกิดจากการกระทำของปากีสถานเองค่ะคุณผู้ชมคะเราต้องร่วมส่งกำลังใจให้ปากีสถานพ้นจากวิกฤตนี้ได้โดยเร็วด้วยค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณเกรซมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ